ับข่าวอีสานบ้านเฮามีแต่แนวแซ่บๆเด้อจ้าทุกคนเมนูกับข่าวมื้อนี้นะคะปุ้ยจะเฮ็ดเป็นหมกป้าเนาะค่ะแล้วก็ตําส้มบักฮุ่งมื้อนี้ได้ป้าปึงนํารถตลาดมาเนาะจ้าบ้านปุ้ยเอิ้นป้าปึงนะคะแต่ว่าบ้านอื่นๆป้าหยังบ่ฮู้มื้อนี้เฮาจะหมกใส่ใบตองหอมๆเนาะจ้าเฮาก็เลยจะมาเก็บใบตองอยู่เถียงคุณตานะคะเถียงนาคุณตาก็อยู่บ่ไกลเนาะจ้าอยู่ไกลๆกันนะคะแต่ว่าส่วนมากแล้วก็จะบ่ค่อยได้ย่างมาดอกบริเวณนี้ก็จะมีตั้งแต่ขยะเป็นส่วนใหญ่ด้วยจ้าเพราะว่าพวกเศษขยะพวกอีหยังต่างๆเฮาจะไปเผาอยู่เถียงนาคุณตาค่ะทุกคนอีตูเฮาก็จะมาเก็บเอาอยู่ข้างๆเถียงนานี่ล่ะจ้าปลูกเทื่อนึงก็ได้กินเดินเติมนะคะตอนนี้เริ่มออกดอกอีกแล้วนะคะแต่ว่าก็จะบ่ได้ตัดดอกเพิ่นทิ้งดอกจ้าให้เขาออกดอกแล้วก็ให้เมล็ดเขาหลวงอยู่นําบริเวณนี้เนาะจ้าเฮาก็จะได้พะอีตูเพิ่มขึ้นมานะคะเฮาจังเอามาปลูกทดแทนไว้เนาะค่ะบรรยากาศยามกลางเว้นจ้าพี่น้องโอ้ยแนมเบิ่งก็แห้งแล้งบักอย่างคักเลยจ้าฝนก็เซาตกละบัดที่นี่ได้วัตถุดิบมาแล้วเนาะจ้านี่นะคะเป็นป้าปึงเนาะจ้าพี่น้องจักสิเอิ้นว่าป้าอีหยังแม่บ่ฮู้ซื้อมันค่ะเป็นปลาที่มันมีเนื้อมีหนังแบบนี้นะคะแล้วก็แบบเอามาเฮ็ดหมกนี่จะแซ่บมากๆเลยค่ะก่อนที่จะซื้อเนาะจ้าก็ได้ถามด้วยค่ะว่าอันปลาอันนี้มันผิดกระบูนบ่ฮื้ออีหยังประมาณนี้เนาะจ้าเพราะว่าบ้านเฮาเนาะก็จะมีกระบูนนะคะเวลากินไปแล้วมันจะมีอาการแบบวิงเวียนหัวนะคะบ้านหมุนเป็นไข่อีหยังประมาณนี้นะคะแต่เพิ่นว่าปลาอันนี้บ่ผิดเพิ่นว่าเนาะจ้าเฮาก็เลยจะมาเฮ็ดหมกกินมื้อนี้ก่อนจะเฮ็ดก็จะเอาปลาไปล้างทําความสะอาดก่อนเด้อจ้าปุ้ยจะบอกว่าปลาขาวแห้งค่ะพี่น้องมันขาวแบบชิวๆจังได๋บ่จ้าเสร็จแล้วก็จะตั้มพริกตะไคร้นะจ้าแล้วก็หอมแดงนะคะพริกมื้อนี้เฮาก็จะใส่เป็นพริกตลาดได้จ้าเนื่องจากว่าพริกของเฮาใหญ่นําบ่ทันนะคะเก็บนําคู่มื้อเนาะจ้ามื้อละ3เวลาก็ว่าได้เลยล่ะใส่เมนูแบบนี้เฮาจะบ่ใส่กระเทียมเด้อจ้าจะใส่แค่หัวหอมก็พอตอนนี้พริกก็ดั้งป้ายไว้แล้วเรียบร้อยเนาะจ้าที่ต้มน้ํานั่นก็คือจะต้มมาม่าให้บักหลายดีเฮาว่าตั้งแต่เจ้าของได้วัตถุดิบครบเนาะจ้าบ่ครบนะคะทุกคนเฮาจะใส่ต้นหอมลงไปน้ําเนาะจ้าบัดนี้เฮาก็จะใส่บักเขือสมลงไปน้ํานะคะเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวเนาะจ้าให้กับอันหมกของเฮานะคะถ้าหากว่าเป็นเมนูของข้าวแบบนี้เนาะจ้าส่วนมากแล้วทางบ้านปุ้ยจะใส่ความเปรี้ยวลงไปน้ํานะคะใส่บักคั้มเปียกใส่ใบบักคั้มอ่อนนะคะหรือว่าใส่บักเขือเทศลงไปเนาะจ้าใส่ลงไปเพื่อที่จะดับกลิ่นข้าวเนาะค่ะแล้วรสชาติของหมกของเฮานะคะมันก็จะมีความกลมกล่อมขึ้นค่ะยามกลางเว้นแดดๆร้อนๆแนวนี้ก็ยังพากันมาหายางชมสวนอยู่เนาะจ้าคุณยายก็ได้มีเด็กน้อยมานั่งเล่นน้ํานะคะทุกคนเอาขวดน้ําเอาแก้วน้ํามาพร้อมเนาะจ้าก็เลยถามไปว่าลูกค้าที่รับอีหยังอยู่บ่ก็เลยว่านะคะบ่มันมานั่งเล่นซื่อๆเพิ่นว่าเนาะจ้าตอนนี้พี่ก็มาเก็บผักเพิ่มเนาะค่ะก็ได้ต้นหอมมา2เงานะคะแล้วก็จะมาเก็บบักเขือเขือน้อยเนาะจ้าบักเขือเขือน้อยนี่ปุ้ยว่าปุ้ยจะลื้อออกอยู่นะคะทุกคนบัดที่นี้เพิ่นว่าเป็นหน่วยออกมาอีกเนาะค่ะเฮาก็เลยว่าจะเก็บไว้ซะก่อน3สิได้กินเนาะจ้าพี่น้องแต่ละเมนูนี่โอ้ยางเก็บนั่นเก็บนี่ค่ะบ่แล้วจักเทื่อปรุงรสตามใจชอบเลยจ้าบัดที่นี้นะคะพี่ก็จะใส่ผงนัวลงไปเนาะจ้าใส่เกลือลงไปน้ํานะคะแล้วก็จะใส่น้ําปลาแดกลงไปเนี่ยสักน้อยนึงนะคะน้อยนึงก็พอเนาะจ้าบ่ต้องใส่หลายแฮงนอกจากนั้นแล้วปุ้ยก็ยังใส่น้ําปลาลงไปอีกอยู่นะคะน้อยนึงเนาะค่ะมื้อนี้เฮาก็จะหมกเป็นแบบบ้านๆเนาะจ้าเฮาจะบ่ใส่รสดีนะคะทุกคนใส่ต้นหอมลงไปเนาะจ้าตามด้วยพะอีตูนะคะแล้วก็จะใส่ลูกโดดลงไปน้ํานะคะปลานี่เฮาก็ซื้อมาในราคา50บาทเนาะจ้าซื้อมาราคาต่ํานี้นะคะเฮาก็สามารถเฮ็ดกินในครัวเฮือนเฮาได้เนาะจ้าก็อิ่มไปเบิดเฮือนพุ่นล่ะตามปกติแล้วบ้านปุ้ยเนาะจ้าจะเฮ็ดกับข้าวกินเองแบบนี้จะคุ้มค่ากว่าที่เฮาจะไปซื้อเป็นแกงถุงเขานะคะทุกคนแกงถุงเขาซื้อมาถุงละ9บาทตาม10บาทตี10 50บาทเนาะจ้าเอามาเทออกนี่โอ้ยกินข้าวบ่อิ่มพุ่นล่ะจ้าพี่น้องซื้อเฮาซื้อของสดแบบนี้เนาะจ้าแล้วเอามาเฮ็ดกินเองนะคะมันก็จะดีกว่าพอใส่เครื่องปรุงครบเบิดแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าก็คนเขาเลยให้เขากันเลยนะคะตั้งใจว่าจะเฮ็ดให้มันฟีนัวๆแน่จักหน่อยเนาะจ้าเพราะว่าคุณตาเราเป็นคนกินนัวนะคะโซเดียมนี่ลดบ่ได้เลยจ้าบัดนี้เฮาก็จะไปห่อเนาะจ้าใบตองเนาะจ้ามันสดๆแบบนี้มันบ่สามารถจะห่อได้นะคะเดี๋ยวใบตองเฮาจะแตกเนาะจ้าพี่ก็จะมาล่นไฟซะก่อนอันนี้บ่แม่นเพจที่สอนเฮ็ดกับเขาเด้อจ้าแต่ว่าจะพยายามถ่ายให้เบิ่งนะคะว่าการอยู่การกินในครัวเฮือนของปุ้ยนี่กินกันจังได๋อยู่กันจังได๋เนาะจ้าพี่ก็จะอาจารย์วางห้องทั้งใส่ก่อนเด้อจ้าเวลาที่เฮาเทป้ายน้ำป้ามันจังสิบ่ไหลออกจังซี่เนาะจ้ากับข้าวแต่ละอย่าง3สิเฮ็ดได้3สิได้กินเนาะจ้าก็ใส่เวลาเป็นชั่วโมงคือกันล่ะจ้าแหนมเบิ่งก็คือจังเป็นเมนูกับข้าวง่ายๆเนาะจ้าแต่ว่านี่ก็ตั้งใจเฮ็ดนะคะแล้วก็เฮ็ดแบบเฝ้าๆพร้อมนะคะทุกคนอย่าแบบว่าบ่ทันกินเนาะจ้าบ่แม่นหยังเด้เจ้าของนี่ล่ะจ้าหิวข้าวแล้วแม้เวลาห่อปุ๊บก็จะห่อมัดเป็นจุ่มแบบนี้ล่ะจ้าทุกคนเสร็จแล้วเฮาก็จะไปย่างไฟได้เลยมื้อนี้ใส่ใบตองแค่2ชั้นเนาะจ้า2หางนะคะทุกคนอย่าแบบว่ามันบ่สุกง่ายอย่าบ่ได้กินง่ายจังซี่นะคะก็สิใส่3ก็ได้ในระหว่างที่รอ
ปลาซุกเนาะจ้าเฮาก็จะมาตําสมหงเลยเด้อจ้าบัดที่นี้นะคะใส่บักพริกใส่กระเทียมเนาะจ้าผงนัวนะคะน้ําตาลทรายลงไปนะคะตําให้แรงเนาะจ้าใส่บักเขือเทศนะคะแล้วก็บักนาวเนาะจ้าใส่บักเขือเทศหน่อยนํานะคะถ้าเมนูตําสมหงใส่บักเขือสมหน่อยลงไปแบบนี้เนาะจ้าปุ้ยว่ามันมีความแซ่บกอกันนะคะหลังจากนั้นก็ใส่น้ําปลาแดงลงไปเนาะจ้าจัก3ช้อนติดน้ําปลาใต้แน่จักน้อยเนาะจ้าบ่ต้องใส่หลายแห้งนะคะเดี๋ยวมันสิเค็มเนาะจ้าน้ําปลาแดงก็เค็มกว่าแห้งแล้วล่ะบักฮุ่งก็ใหญ่กว่าหน่อยบักเขือแน่น้อยนึงเนี่ยล่ะจ้ารอบนี้นะคะเฮาก็จะปานใส่เลยจ้าบัดที่นี้ตําบักฮุ่งย่ําได้นี่ก็ลุ้นเอาเด้ค่ะว่าสิตําแซ่บหรือบ่นะคะมื้อนั้นเฮาไปกินหมูกระทะเฮาไปตําอันสมบักฮุ่งกินเองอยู่ร้านหมูกระทะเนาะจ้าพัดแซ่บเซยนะคะบัดมาตําอยู่เฮือนเจ้าของคือบ่แซ่บแท้ซั่นดอกเป็นอันเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าบัดที่นี้นะคะตําสมบักฮุ่งของเฮานะคะนี่ค่ะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะคะชิมรสชาติเบิ่งก็ถือว่าใช้ได้โอเคเลยนะคะเปรี้ยวหวานเค็มค่ะทุกคนมีทุกรสชาตินะคะตำสมบักฮุ่งขึ้นแล้วไว้แท้เนาะบาดที่นี่นะคะมกปลาของเฮาบ่ทันสุกอยู่จ้าย่ํากังเว้นแบบนี้พ่อใหญ่กี่ก็จะบ่ได้มากินข้าวนําเด้อจ้าเพราะว่าเพิ่นกินข้าวมื้อละ2เทื่อนะคะเพิ่นก็จะกินข้าวเช้ากับข้าวแลงเนาะจ้าข้าวเที่ยงบ่กินนะคะเฮาก็บ่เข้าใจเพิ่นคือกันนะคะเพิ่นบอกว่าถ้ากินหลายเพิ่นรู้สึกแน่นท้องนะจ้าตำบักฮุ่งเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าทุกคนพร้อมเสิร์ฟนะคะบาดที่นี่ก็จะมาจอบมกปลาก่อนเด้อจ้าทุกคนแกะเบิ่งก่อนนะนะคะสุกหรือยังนะคะแกะเบิ่งก็ปรากฏว่าสุกแล้วเนาะจ้าแต่ว่ามันก็บ่ทันสุกแห้งปานใดเฮาเลยแบบอย่างต่อไปอีกจะข้าวนึงเนาะค่ะพอเปิดออกมาแล้วนะตาก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะทุกคนซุกแล้วเรียบร้อยนะคะเอิ่นคุณตาคุณยายกินข้าวใดจ้าบัดที่นี้เฮาก็จะตักแบ่งใส่ถ้วยจ้าแล้วก็จะเลือไว้ให้อายจัก3ตอนก็พอเนาะจ้าหมกปลาปึงก็จะมีความมันๆเนาะจ้าหนังเพิ่นก็จะมันนะคะอันนี้ไปหมกใส่หน่อใหม่ก็แซ่บด้วยจ้าพี่น้องว้าวแล้วก็อยากกินหมกหน่อใหม่ใส่ปลาจ้าพี่น้องเอ้ยคือสิแซ่บคักเดี๋ยวมื้อใหม่ก่อนจ้าเฮาจะสั่งให้รถตลาดเพิ่นเอาปลามาให้อีกนะคะทุกคนจัก2ถุงเนาะจ้าเอามาหมกใส่หน่อใหม่อุ้ยคือสิแซ่บแม่แดงผักขาวเสร็จแล้วเรียบร้อยจ้าคนที่หิวข้าวกูมูก็สิแม่นเต้าน้อยนี่แหละค่ะทุกคนน้องก็แบบว่ามันบ่ายโมงแล้วเนาะจ้าแม่เพิ่นก็เอิ่นกินข้าวอยู่เด้อจ้าแต่ว่าเพิ่นบ่เมื่อยกินน้ํานะคะก็จะมากินข้าวน้ําหน้าแบบนี้ล่ะจ้าถ้ายามกลางเว้นเนาะจ้าวันหยุดเสาร์อาทิตย์ได้อยู่กับน้องก็คืออยู่เบิดมื้อเลยเด้นัดกันกับพ่อใหญ่กี่ไว้เนาะจ้าว่าตอนบ่ายเฮาจะเข้าเมืองกันนะคะพาเด็กน้อยไปหาลินเนาะจ้าแล้วก็จะพารถปิกอัพไปเปลี่ยนน้ํามันเครื่องนะคะเฮาเองเฮาก็จะได้ไปย่างตลาดเสื้อผ้ามือ2นําเนาะจ้าอยู่ตลาดจะเลื่อนสีวันจะกินข้าวคุณตาก็จะต้องถ่ายคลิปถ่ายวิดีโอเพิ่นก่อนเนาะจ้ามันก็ความจําเต็มซะแล้วบัดที่นี่ถ่ายบ่ได้มาจ้าบัดที่นี่นะคะหมกปลาปึงค่ะแล้วก็ตําสมบักฮุงนะคะแล้วก็จะมีขัวแมงกี้ซ้อนเนาะจ้าคุณยายขัวตั้งแต่เช้าคุณนะคะเต้าน้อยซิมหมกปลากอนมูเลยจ้าเต้าน้อยบอกว่าแซ่บนะคะคุณยายก็เลยใหญ่ถ้วยปลาไปให้เพิ่นเนาะค่ะหมกปลามื้อนี้ก็ถือปลาคุณยายเป็นอย่างคักเลยนะคะคุณยายบอกว่ารสชาติพอดีเลยเนาะจ้าบ่เค็มนะคะแล้วก็บ่จ้างนะคะพอกินข้าวเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะจ้าเฮาก็อาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นะคะเข้าเมืองกันจ้าบัดที่นี้มาแวะโลตัสก่อนเลยนะคะเอารถปิกอัพมาเปลี่ยนน้ํามันเครื่องอยู่นี่เนาะจ้าในระหว่างรอเฮาก็จะเข้าไปย่างเลนด้านในเนาะจ้าบักลาเฮาก็ได้ไอติมเนาะจ้าพี่น้องเอามาตั้งแต่ KFC นั่นล่ะคนละอันกับอายเพิ่นนะคะเดี๋ยวนี้สิเข้าเมืองแต่ละเทื่อนะคะต้องแบบว่าพร้อมต้องพร้อมนะคะรองเท้าก็ต้องใส่เป็นรองเท้าผ้าใบเนาะจ้ากางเกงก็ต้องใส่เป็นกางเกงยีนนะคะยางจกถุงคืออีหยังนี่ล่ะอันจะออกจากบ้านมันก็ถามแม่เนาะจ้าหนูรอมั้ยเห็นว่าก็รอแล้วเนาะก็เลยว่านะคะก่อนจะมาก็อาบน้ําทั้งอายทั้งน้องเนาะจ้าอายนี่ก็คือแบบว่าติดแห้งนะคะเวลาที่ไปใส่มาใส่ก็เอาไปน้ําเนาะค่ะพ่อแม่เค้าบ่ค่อยได้มีโอกาสพาไปนั่นไปนี่เนาะจ้าก็ยังโชคดีนะคะที่มีพ่อใหญ่กี่เนาะจ้าที่พาไปหันไปนี่นะคะบ่ว่าสิพาไปใส่เนาะจ้าก็จะพาไปน้ําตลอดก็เป็นการเปิดโอกาสเปิดโลกการมองเห็นให้เด็กน้อยเนาะค่ะทุกคนก็จะมาย่างอยู่ DIY อยู่ข้าวนึงเนาะจ้าพี่กระไดอันกระบอกฉีดน้ําอันนึงนะคะเอาไปฮดน้ําพักของเฮาไปฉีดยาไล่แมลงหั่นล่ะจ้าพอเสร็จธุระจากโลตัสเนาะจ้าเด็กน้อยก็จะไปหาเล่นบานร่มอยู่ตลาดจะเล่นสีนะคะพอกับแม่ก็ไปย่างตลาดเนาะจ้ากลับมานะคะกลับมาระบายตีนี่ล่ะจ้าสําหรับคลิปนี้พี่ก็ขอลาทุกคนไปก่อนเด้อจ้าจังได๋พี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกําลังใจให้พี่ในการเฮ็ดคลิปต่อไปนํานะคะ